พระองค์จึงเป็นสุดเกล้าสุดเสียรของประชาชนบริสุทธิ์แท้นี่แหละคือนักการเมืองประชาธิปไตยแบบอย่างที่วิเศษสุดรู้กันไว้บ้างเถิดการเมืองไทยมันไม่ได้ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนจริงกันเลยมีแต่หลอกประชาชนมันประพฤติกันออกนอกความเป็นการเมืองขบฏต่อความเป็นประชาธิปไตยไปถึงไหนๆแล้วก็ดันทุลังจะทำกันต่อไปอีกตัวอย่างที่ดีกลับไม่ยอมทำคำแนะนำที่ดีกลับไม่ยอมเชื่อน่าเสียดายทั้งข้าราชการผู้บริหารประเทศไทยทั้งหลายรับสนองธุลีพระบาทไม่ได้รับเอาแบบอย่างการเมืองที่ดีที่ถูกต้องไม่ได้รับเอาความเป็นนักประชาธิปไตยของพระองค์ไม่ได้นั่นเองไม่เท่าทันพระองค์ทั้งพระจริยวัตรทั้งพระราชดำริพระราชดำรัสต่างๆนานาไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไหวพริบในไม่รู้เรื่องแม้แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไขไม่ออกรับสนองธุลีพระบาทไม่ได้จนทุกวันนี้จนท่านทรงไขความเพิ่มต่อไปอีกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือขาดทุนยิ่งงงกันไปใหญ่กำไรคือขาดทุนมันยังไงกันเพราะยังมีภูมิไม่ถึงไม่ทันพระองค์จึงรับลูกไม่เป็นขยายผลสู่ประชาชนออกไปไม่ได้คือภูมิปัญญาทางเศรษฐศาสตร์ไม่มีพอรู้สัจธรรมของเศรษฐศาสตร์ที่พระองค์นี้ตรัสไม่ได้เมื่อไม่รู้ท่านทรงแนะเศรษฐศาสตร์มาสังคมศาสตร์มาท่านทรงแนะรัฐศาสตร์มาเชิงนิติศาสตร์ท่านก็ทรงแนะต่อตุลาการทรงให้สัญญาณและตรัสกำกับว่าบ้านเมืองวิกฤตบ้านเมืองล่มจมแต่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เรื่องที่พระองค์ทรงให้สัญญาณก็ไม่รู้แนะโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างทรงสอนตรงๆบ้างมากมายตลอดมาเยอะแยะสิ่งที่เข้าใจผิดพระมหากษัตริย์จึงเกิดการกีดกันแต่การบริหารบ้านเมืองไทยก็ยังไปไม่รอดทั้งที่ประเทศไทยเรามียอดนักการเมืองยอดนักประชาธิปไตยแล้วแต่ไม่เข้าใจความเป็นการเมืองความเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงเป็นประมุขที่มีความเป็นนักการเมืองเป็นประชาธิปไตยที่สุดยอดผู้ดีที่สุดแต่ด้วยความที่เข้าใจความเป็นการเมืองความเป็นประชาธิปไตยผิดจนถึงกับพูดกันว่าขออภัยอาตมาจำสำนวนที่พูดกันไม่ได้แต่มีความหมายว่าพระองค์ไม่ยุ่งการเมืองอย่าเอาการเมืองไปให้พระองค์ต้องระคายเคืองธุลีพระบาทใช่ถ้าคำว่าการเมืองคือการกระทำอย่างนักการเมืองไทยทำกันอยู่ทุกวันนี้นั่นมันไม่ใช่งานการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนมันคืองานเอาประชาชนเป็นเหยื่อต่างหากคำว่าการเมืองของคนไทยมันเป็นคำเสียไปแล้วอย่างชนิดที่ต้องกู้กลับกันยากมากเพราะเข้าใจผิดไปจากสัจจะของความเป็นการเมืองที่ถูกต้องแท้จริงไปไกลลิบพระเจ้าอยู่หัวทั้งทรงสอนทั้งทรงงานการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมาตลอดแต่ที่พระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงพระจริยวัตรอยู่ตลอดพระชนมากกว่า60ปีที่ทรงครองราชโดยธรรมพระจริยวัตรทั้งหมดของพระองค์นั่นแหละดูออกไหมว่าคืองานการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งทรงเข้าถึงประชาชนทั้งทรงงานให้เห็นทั้งพระราชดำริพระราชดำรัสสารพัดที่จะเรียนรู้รับรู้แล้วรู้กันบ้างไหมแค่ใดนั่นแหละตัวอย่างการเมืองตัวอย่างความเป็นประชาธิปไตย
ได้ความเป็นการเมืองความเป็นประชาธิปไตยมาจากพระองค์บ้างหรือเปล่าพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างของผู้ทรงเสียสละเพื่อประชาชนอย่างไรแค่ไหนทั้งที่พระองค์ทรงอยู่ในพระฐานะพระเจ้าแผ่นดินนะพระองค์ก็ทรงปฏิบัติกับประชาชนว่าพระองค์คือประชาชนแม้แต่กับข้าราชการทั้งหลายก็คือประชาชนที่พระองค์ทรงให้เกียรติยิ่งชนิดที่ไม่ละลาบละล้วงเลยรู้กันบ้างไหมแต่นี่มีแต่จะหาทางลิดรอนพระราชอำนาจท่านแท้ที่จริงในมาตรา3พระองค์ทรงเป็นนักการเมืองคำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็คือทรงเป็นประมุขแห่งอำนาจอธิปไตยอันเป็นของประชาชนใช่ไหมพระองค์ทรงเป็นรัฐฐาธิปัตย์ใช่ไหมยิ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา3ที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ก็ยิ่งชัดแล้วพระองค์ไม่เป็นนักการเมืองอย่างไรประชาธิปไตยไทยมีการลิดรอนพระราชอำนาจตลอดมาพระองค์ทรงมีอำนาจอธิปไตยไหมทำไมจึงพยายามลิดรอนพระราชอำนาจของพระองค์กันนักทั้งออกกฎหมายลิดรอนทั้งประพฤติต่อพระองค์สารพัดที่เป็นการมิบังควรเข้าข่ายเป็นการลิดรอนพระราชอำนาจของพระองค์จนกลายเป็นธรรมเนียมในประเทศไทยไปแล้วทั้งที่ประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศแม่แบบเขาประพฤติความบังควรนั้นๆกันเป็นประจำเป็นธรรมเนียมแต่ไทยนั้นละเว้นจนการละเว้นกลายเป็นการลิดรอนพระราชอำนาจอันควรมีควรเป็นไปเท่าไหร่รู้กันบ้างไหมว่าได้ทำการอันใดที่มิบังควรไปจนเสียหายต่อความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปแล้วเท่าไหร่ตื่นเถิดชาวไทยประเทศวิกฤตประเทศล่มจมถึงวันนี้ขอเถอะขอคืนพระราชอำนาจให้พระองค์ช่วยประเทศชาติไว้หน่อยได้ไหมประเทศวิกฤตขนาดนี้แล้วถึงกับพระองค์ต้องตรัสคำนี้ออกมาก็ได้ยินได้ฟังกันเต็มสองหูมาแล้วรู้สึกไหมว่าที่พระองค์ถึงกับต้องยอมตรัสว่าประเทศวิกฤตประเทศล่มจมนี้พระทัยของพระองค์จะเป็นเช่นใดรู้สึกรู้สากันบ้างไหมยังไม่ยอมลดราวาสอกกันอีกหรือคืนพระราชอำนาจราชประชาสมาสัยพลันเถิดคืนพระราชอำนาจให้พระองค์เถอะให้พระองค์ทรงทำตามพระราชอัจฉริยะวินิจฉัยเต็มที่เลยถ้าประชาชนถวายพระราชอำนาจนี้ได้สมบูรณ์ราชประชาสมาสัยก็จะเกิดทันทีคืออำนาจเป็นของประชาชนกับนายหลวงทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นตอนนี้ไม่ผ่าน3สถาบันเพื่อให้เกิดสมเกิดสิ่งสุดยอดได้นี่อาตมาใช้พยัญชนะตามประสาที่อาตมาเข้าใจมาอธิบายสมหรือสมะคือสุดยอดสงบราบรื่นเรียบได้ระดับเสมอเป็นความยิ่งใหญ่มีความหมายสูงส่งไม่ใช่ตื้นๆประเทศไทยจะได้สุขสงบสมคิดจะได้สมใจจะได้สมรักจะได้สมบัติที่สุดยอดเป็นอย่าง คุณสมบัติด้วยเป็นอริยสมบัติเลยแหละจริงๆการเมืองวันนี้ไม่แก้ไขเตรียมสวดบังสกุลกันได้ถ้าคราวนี้ผ่านไปแก้ไขอะไรไม่ได้จะโทรมเสื่อมไปอีกนานแสนนานจะโง่หัวกันไม่ขึ้นเพราะแรงพยาบาทมันก็แรงมากกูจะเอาให้ได้มันก็สูงโลภก็แรงร้ายโทสะก็ร้ายจัดกูต้องเอาให้ได้ก
กูต้องแก้แค้นให้ได้ก็จะเข็นฆ่าทำร้ายกันสูงเรียกว่าเกิดศึกอย่างหยาบคายอย่างรุนแรงสูงยิ่งตอนนี้ฟังธรรมะดีๆที่อาตมาพูดให้ฟังนี่มันไม่ใช่เรื่องโมเมไม่ใช่เรื่องมาใส่ความไม่ใช่เรื่องมาหาเรื่องด้วยนิยามการเมืองของแท้ต้อง10ข้อดังนั้นเราจะต้องพยายามกันอย่างจริงจังต้องเข้าใจว่าการเมืองคืออะไรขออภัยเถอะอาตมาขอขยายความเห็นขายความเข้าใจของตนเองอีกหน่อยว่าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแท้ๆนั้นคืองานที่ต้องมีคุณธรรมเป็นกุศลงานการเมืองที่อาตมาพยายามนิยามไว้มี10ข้อดังนี้การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแท้ๆ 1. การเมืองต้องมีคุณธรรมและเป็นกุศล 2. นักการเมืองต้องรู้จักประชาธิปไตยที่แท้ 3. นักการเมืองต้องสอนหรือเผยแพร่ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนประชาชนก็ต้องขวนขวายศึกษาความเป็นประชาธิปไตย 4.นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตนได้แล้ว 5. นักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษ 6. นักการเมืองต้องไม่ทำงานการเมืองเป็นอาชีพหากิน 7. นักการเมืองต้องเป็นงานอาสาเสียสละ 8. นักการเมืองจะต้องไม่มีอคติ 9.นักการเมืองคือผู้มีอิสระแท้ไม่เป็นทาสโลกธรรม 10. การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่งานเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเพื่อหมู่พวกเพื่อพรรคแต่เป็นงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนทั้งมวลเพื่อผู้อื่นที่พ้นไปจากตัวเองพ้นไปจากครอบครัวพ้นไปจากหมู่พวกแม้แต่พ้นไปจากพรรคของตนข่าวร้ายการเมืองถูกข่มขืนแต่เพราะคนเข้าใจว่าการเมืองคืองานแบบที่นักการเมืองไทยประพฤติกันอยู่ในทุกวันนี้นี่แหละคำว่าการเมืองจึงผิดเพี้ยนไปจากความเป็นการเมืองที่เป็นสัจจะถูกต้องแท้จริงกันชนิดที่กลับหัวเป็นหางกลับขาวเป็นดำไปสนิทแล้วคำว่าการเมืองจึงเสียหายยับเยินเกินจะกล่าวจนผู้คนมีความรู้ในความเป็นการเมืองผิดจากสัจจะไปหมดอย่างที่เป็นกันในโลกเพราะนักการเมืองขบฏต่อความเป็นการเมืองอย่างเลวร้ายคำว่าการเมืองจึงเสียหายผิดสัจจะไปอย่างที่เป็นทั้งที่ความเป็นการเมืองนั้นคืองานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนโดยตรงไม่ใช่เพื่อตนไม่ใช่เพื่อพรรคพวกตนเลยเป็นความดีงามแท้เป็นธรรมาธิปไตยจริงไม่ใช่แบบที่หลงผิดกันเป็นโลกาธิปไตยหรืออัตตาธิปไตยดังที่นักการเมืองทั้งหลายในโลกประพฤติกันอยู่ไม่การเมืองจริงๆเป็นสัจจะต้องดูพระจริยวัตรในหลวงของไทยเรานี่แหละคือแบบอย่างแห่งการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยสุดยอดเป็นอารยะการเมืองผู้นำของแท้ประชาชนจะยอมรับอย่างเทิดทูนบูชาแม้แต่ประชาธิปไตยขาเดียวคือประชาธิปไตยที่ไม่มีระบบพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ตามจะได้ชื่อว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแท้ๆบ้างผู้นำซึ่งได้แก่ประมุขผู้เป็นหัวหน้าอำนาจในประเทศจริงๆจะต้องได้รับความยอมรับอย่างเทิดทูนบูชาไม่แตกต่างไปจากในหลวงของไทยที่ได้รับจากประชาชนไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ได้รับจากคนในประเทศอื่นของโลกอย่างจริงใจด้วยจึงจะเป็นประชาธิปไตยสุดยอดแท้จริงซึ่งเป็นความสุดยอดในคุณธรรมและ
คุณภาพของการทำงานเพื่อประชาชนที่เป็นความเสียสละเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างบริสุทธิ์และจริงจังจริงใจอาตมาต้องขออภัยอย่างมากที่ให้คำนิยามว่าการเมืองอย่างอัตโนมัติแต่มันเป็นความจริงใจบริสุทธิ์จริงๆก็ขออนุญาตท่านทั้งหลายทำตามสิทธิเท่าที่มีในระบอบประชาธิปไตยก็แล้วกันนะบทบัญญัติที่1การเมืองเป็นเรื่องคุณธรรมแท้ๆ 1. งานการเมืองคืองานที่ต้องมีคุณธรรมและเป็นกุศลเรามาขยายความกันตรงคำว่าการเมืองกันหน่อยขออภัยอีกทีเถอะทุกวันนี้คนไม่รู้จักการเมืองที่แท้กันแล้วเขานึกว่าการเมืองก็คือแค่เลือกตั้งประชาธิปไตยคืออำนาจมีในสภาเท่านั้นแล้วก็ได้คนที่ริบอำนาจเราไปทำเละเทะไปปู้ยี่ปู้ยำการเมืองแบบโลกาธิปไตยและแบบอัตตาธิปไตยกันอยู่อย่างนี้ทำลายธรรมะให้เสื่อมสิ้นไปหมดไม่มีธรรมมาธิปไตยเลยดีไม่ดีออกกฎหมายมาขวางกั้นไม่ให้ผู้มีธรรมะเข้าไปยุ่งการเมืองเข้าไปยุ่งกับสังคมพวกเขาไล่นักธรรมะเข้าป่าเข้าถ้ำจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไหนก็ไปจะหลบในเลี้ยวในรูก็อยู่ไปกันธรรมะออกไปให้ไกลการเมืองไม่มีธรรมมาธิปไตยไม่มีอำนาจที่เป็นธรรมนี่แหละคือความล้มเหลวที่ชัดเจนที่สุดอาตมาเห็นอย่างนี้เห็นการเมืองมันล้มเหลวเละจริงๆมันมีแต่อัตตาธิปไตยเห็นแต่สร้างอำนาจให้ตัวเองแย่งอำนาจให้แก่ตัวแก่พรรคพวกและมันมีโลกาธิปไตยเห็นแต่วนอยู่กับวัฏจักรการแย่งกอบโกยลาภยศสรรเสริญสุขแรงขึ้นอยากขึ้นมันจึงไม่เป็นกุศลไม่มีคุณธรรมมีแต่แรงจัดจ้านดิ่งลงไปสู่หายนะอัตมาเห็นจริงอยู่อย่างนี้การเมืองไม่มีอำนาจธรรมะมีแต่อำนาจอัตตามีแต่อำนาจโลกธรรมมันก็ไร้คุณธรรมไม่เป็นกุศลแก่งานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเลยการเมืองเตะขัดขาธรรมะเราจึงจำเป็นจะต้องเอาธรรมะเข้ามาแก้ไขปรับปรุงเราได้ออกมาทำงานการเมืองตามที่เราได้ประกาศไปชัดๆแล้วว่ามาทำงานการเมืองเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วธรรมะได้เดินทางมาสวยพอแล้วคนขี้กลัวจึงออกกฎหมายมาแกล้งเราบ้างมาทำลายเราบ้างจะมีใครไหมอยู่ไหนที่ใจว่าจริงอย่าเพียงอ้างอิงยึดจริงแค่เปลือกสังคมเอาตัวใจแท้แจ้ความหมักหมมเอ่ยเล่ห์อารมณ์สังคมร้ายต้องใจถึงจะมีใครไหมกล้าหาญที่ใจเข้าชนซื่อสัตย์จนเห็นผลงานแล้วต้องซึ้งตรึงใจคนใจฟ้าซึ้งใจสุดซึ้งเหมือนหนึ่งสวรรค์คบกันนั้นหากดวงใจของใครที่เฝ้าใครหาตราบเจอใจฟ้าโน้มไม้คนพึ่งพิงแล้วช่วยทุกคลายพาพ้นงมงายเลิกดวงช่วงชิงขัดเกลาติดติ้งรู้สิ่งร้ายสามรู้งามถูกทางเมื่อใดใจถึงจึงแท้ไม่แค่ขวากน้ำไม่เข็ดไม่ขามแม้ใครย้ำเหยียดเย้ยพลางเป็นคนใจฟ้าไม่ระเลิกรางเสริมสร้างทางนี้ต้องมีเมตตาฝ่าฟัน
ตราบเจอใจฟ้าโน้มาให้คนขึ้นทิ้งแล้วช่วยทุกคลายพาพ้นงมงายเลิกทวงช่วงชิงขัดเกลาติดติ้งรู้สิ่งร้ายสร้างรู้งามถูกทางเมื่อใดใจถึงจึงแท้ไม่แค่ขวากน้ำไม่เข็ดไม่ขามแม้ใครย้ำเหยียดเย้ยพลางเป็นคนใจฟ้าไม่ราเลิกรางเสริมสร้างหาดีต้องมีเมตตาฝ่าฟันแต่ก่อนนี้ออกกฎหมายแยกธรรมะออกจากการเมืองกันธรรมะออกจากสังคมหลอกให้เข้าป่าเข้าถ้ำไปก็เอาเถอะเขาเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ถูกก็ปล่อยเขาแต่อาตมาเข้าใจศาสนาพุทธตามที่อาตมารู้ก็เลยเอาสิ่งนี้มายืนยันเต็มอุตสาหะซึ่งมันยังไม่เต็มรูปหรอกแต่แสดงออกได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วกว่าจะพอทำได้แค่นี้ก็ใช้เวลาตั้ง40กว่าปีถึงจะมาทำได้ที่นี่ในสาธารณะขนาดนี้พุทธธรรมคือสุดยอดประชาธิปไตยตอนนี้เป็นการแสดงธรรมะที่เป็นสัจธรรมของพุทธเป็นธรรมะที่สอนให้เสียสละให้ละกิเลสและพุทธธรรมนี่แหละเป็นประชาธิปไตยสุดยอดให้อิสรภาพปลดแอกอย่างสมบูรณ์แบบทำให้เราเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่เห็นแก่ตัวได้จริงอย่างแอบสลูตได้สูงอย่างอัลติเมทสามารถฝึกฝนสมบูรณ์สูงสุดขั้นอัลติมะได้แท้ถ้าเป็นอริยะถึงขั้นอรหันตผลบุคลากรพุทธกินน้อยใช้น้อยชืดชาต่อโลกกระทำ8สมบูรณ์ของพุทธนี่เกิดจากวิญญาณที่หมดกิเลสตัวตนอย่างแท้จริงไม่แย่งลาภยศกับใครอีกไม่ต้องการแล้วลาภมีแต่ลาภธรรมิกาหรือลาภที่ได้มาโดยธรรมซึ่งก็คือสิ่งที่เราได้มาอย่างบริสุทธิ์จะโดยสร้างเองหรือผู้อื่นให้ก็ต้องบริสุทธิ์เช่นกันและเราก็เป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนไม่ติดไม่ยึดไม่ได้หลงในรสอร่อยไม่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ได้หลงว่าต้องมีอะไรมากมายหรือต้องได้อย่างโน้นอย่างนี้ได้เพียงพออาศัยเป็นปัจจัยจำเป็นในชีวิตเท่านั้นก็อยู่ได้แล้วไม่ร้อนเร่าลำบากใจเราจึงเป็นคนที่ไม่เปลืองไม่ผลาญไม่ทำลายไม่โลภไม่กอบไม่โกยมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สร้างสรรค์มาแจกจ่ายเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเจือจานกันคนที่เป็นเช่นนี้แหละเป็นคนสร้างสรรค์นี่คือการเมืองที่แท้เป็นคนที่มีบทบาทในการสร้างพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะขอยืนยันเลยว่าการเมืองจริงๆต้องเป็นเช่นนี้ตามที่ในหลวงทรงประทานเศรษฐกิจพอเพียงและขาดทุนคือกำไรมาให้ผู้บริหารข้าราชการหรือนักการเมืองนำมาใช้พัฒนาการเมืองนั่นแหละคนที่ทำได้ตามในหลวงตรัสแล้วจะเห็นจริงการเมืองไทยห่วยแตกแต่นักการเมืองไทยเท่าที่เห็นมาไม่เห็นทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสังคมได้จริงหรือทำให้คนมีปัญญาเห็นจริงว่าขาดทุนคือกำไรกันได้จึงยังไม่เป็นงานที่มีคุณธรรมหรือเป็นกุศลเป็นการให้ที่แท้จึงยังไม่ใช่งานการเมืองเพราะฉะนั้นเท
ถ้าผู้ใดยังไม่รู้จักงานการเมืองทำงานการเมืองไม่เป็นการเมืองเป็นแค่งานเห็นแก่ตัวสร้างอัตตาให้จัดจ้านทำให้ประชาชนหลงโลกธรรมก็อย่าอาสามาทำงานนักการเมืองสิมันไม่เป็นการเมืองบทบัญญัติที่2ต้องถูกฝาถูกตัวเมื่อกี้เกริ่นไว้ข้อ2ว่านักการเมืองต้องรู้จักประชาธิปไตยที่แท้ผู้ใดจะเข้าสู่การเมืองต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้จริงอาตมาถึงพยายามอธิบายเรื่องประชาธิปไตยให้พวกเราฟังเรื่อยๆเพราะเราจะได้มาทำงานกับสังคมเขาต่อไปเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าการเมืองก็ดีประชาธิปไตยก็ดีก็ไปเหมือนคนอื่นๆเขาทำแต่เรามีธรรมะก็คงจะไม่เหมือนเขาง่ายๆหรอกอำนาจประชาชนไม่มีวันถูกริบถูกลิดรอนประชาธิปไตยนั้นอำนาจต้องเป็นของประชาชนไม่มีวันถูกริบต่อให้เลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำงานแทนกี่คนกี่ครั้งก็ยังมีอำนาจอยู่เต็มตลอดเวลาแต่เราถูกเขาหลอกเขาครอบงำทางความคิดจนหลงผิดไปเกือบสิ้นแล้วจึงถูกนักการเมืองแม้แต่นักวิชาการก็ช่วยกันต้มตุ๋นมาถึงวันนี้ค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆก่อนเพิ่งจะอธิบายถึงข้อ2ประชาธิปไตยหมายถึงความมีอำนาจหรือความเป็นอำนาจที่เป็นของประชาชนอธิปไตยแปลว่าอำนาจซึ่งประชาชนไทยทั้งหมดเองนั่นแหละต้องร่วมมือกันทำให้เป็นอำนาจจึงเรียกว่าโดยประชาชนและทุกคนต้องทำอย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ครอบครัวไม่เห็นแก่พรรคพวกต้องเห็นแก่ประชาชนเพื่อประชาชนจึงจะชื่อว่าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยการเมืองภาคประชาชนใหญ่กว่าการเมืองภาครัฐสภาอำนาจของประชาชนในประเทศยังคงมีอำนาจยิ่งกว่าอำนาจของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนอำนาจยังมีอยู่เต็มคนเดียวก็มีอำนาจยังมีคะแนนเสียงแม้จะเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วก็ตามอำนาจของประชาชนก็ยังมีคงเดิมทำงานภาคประชาชน1คน1เสียงอยู่เต็มอำนาจแสดงตัวรวมคะแนนเสียงมากเพียงพออย่างเหมาะสมเมื่อใดมีอำนาจทางประชาธิปไตยเมื่อนั้นยิ่งใหญ่กว่าภาครัฐสภาอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงตราบที่ยังชื่อว่าประชาธิปไตยภาครัฐสภาต้องเชื่อฟังภาคประชาชนประชาชนยังเป็นใหญ่อยู่ตลอดกาลนักการเมืองเป่ามนต์ดำแต่ทุกวันนี้นักการเมืองได้ครอบงำทางความคิดจนประชาชนหลงผิดไปสำเร็จแล้วว่าการเมืองภาครัฐสภาใหญ่กว่าภาคประชาชนประชาชนจึงไม่รู้อำนาจของตนและไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อแสดงอำนาจของตนอย่าเข้าใจผิดตามที่ถูกล้างสมองว่าเมื่อเลือกตั้งรัฐบาลได้พร้อมสำเร็จลงการเมืองภาคประชาชนหรืออำนาจประชาชนไม่มีแล้วอำนาจก็มีแต่อยู่ในมือของรัฐบาลที่จะทำงานให้รัฐสภาแล้วเรียกว่าการเมืองภาครัฐสภาภาคประชาชนทำอะไรไม่ได้หมดอำนาจไม่ใช่อย่างนั้นเด็ดขาดมาดูกลไกแห่งอำนาจของแต่ละฝ่ายภาครัฐสภามีอำนาจทำงานตามหน้าที่ซึ่งก็มีอำนาจเป็นอำนาจตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในนิติรัฐ
มีเท่านั้นเท่าที่กำหนดไว้ทำเกินก็ผิดเข้าคุกได้เชียวนะนั่นคืออำนาจของรัฐบาลส่วนอำนาจภาคประชาชนนั้นประชาชนทุกคนยังมีสิทธิมนุษยชนที่จะแสดงความเห็นออกตามอำนาจแห่งประชาธิปไตยประท้วงรัฐบาลประท้วงข้าราชการได้ทุกเมื่อถ้ามีความเห็นแย้งที่เหมาะควรถูกตามนิติรัฐแต่ต้องประท้วงอย่างสงบไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนั่นเองการประท้วงอย่างสงบไม่รุนแรงนี้จะมีผลทำให้รัฐบาลหรือข้าราชการเปลี่ยนแปลงได้หรือล้มเลิกไปได้ก็ด้วยอำนาจตุลาการบ้างอำนาจประชาชนบ้างถ้าคณะตุลาการยังเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายอยู่คณะบริหารและคณะสภานิติบัญญัติพึ่งไม่ได้แล้วการชนะหรือแพ้ต้องอยู่ที่ความรู้และความจริงเป็นอำนาจเรียกว่าตุลาการพิวัตรนี่คือระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องเบ่งคมจนถึงฆ่าแกงกันจึงจะเรียกว่ามีอำนาจยิ่งถ้าเป็นความพร้อมเพรียงของประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงกันมากจริงๆแล้วยืนยันความรู้ความจริงที่ประชาชนเห็นชอบนั้นแก่รัฐบาลแก่ข้าราชการนั่นแหละยิ่งชื่อว่าประชาธิปไตยแท้แท้ตรงๆอำนาจประชาชนสุดยอดสุดยอดและเป็นอำนาจแท้ก็ด้วยอำนาจของประชาชนนั่นแหละที่จะแสดงปาฏิหาริย์การเมืองไทยเมื่อออกมารวมตัวกันเป็นจำนวนประชาชนแสดงคะแนนเสียงที่มากพอจนคณะรัฐบาลหรือข้าราชการต้องยอมแพ้ตามความรู้ความจริงว่าผิดว่าไม่เหมาะจึงแพ้เรียกว่าประชาภิวัตน์ประชาชนนั้นมีการเมืองภาคประชาชนได้อยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในการทำงานการเมืองเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเหมือนกับข้าราชการเหมือนกับนักการเมืองตามนิติรัฐถ้าไม่ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดหน้าที่ที่กำหนดห้ามไว้ก็ทำได้อยู่เสมอเป็นงานการเมืองภาคประชาชนที่ทำประโยชน์ช่วยประชาชนเพื่อประชาชนตัวอย่างงานการเมืองประชาชนเช่นช่วยพัฒนาสร้างสรรค์สาธารณูปโภคช่วยการศึกษาแก่ประชาชนช่วยการสาธารณสุขแก่ประชาชนช่วยประชาชนให้ทำมาหากินอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนงานที่นักการเมืองข้าราชการทำหน้าที่ช่วยประชาชนอยู่นั่นแหละภาคประชาชนก็ทำได้ถ้าไม่ล่วงล้ำเกินขอบเขตที่กำหนดห้ามไว้ในนิติรัฐอย่าหลงผิดว่าประชาชนเลือกตั้งผู้แทนเสร็จแล้วการเมืองก็มีแต่ภาครัฐสภาภาคประชาชนไม่มีแล้วทำการเมืองหรือทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนเพื่อสังคมนั่นเองไม่ได้แล้วเป็นอันขาดก็เพราะคนไทยแม้แต่นักการเมืองเองเข้าใจการเมืองกันไม่ถูกต้องนี่แหละการเมืองไทยจึงได้เข้ารกเข้าพงกันจนชิบหายวายป่วงอย่างนี้ขอผ่านนิยามการเมืองข้อ2นักการเมืองต้องรู้จักประชาธิปไตยที่แท้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันบทบัญญัติที่3หมั่นสอนแต่ไม่ใช่ครอบงำต่อไปก็มาพูดถึงนิยามการเมืองข้อ3นักการเมืองต้องสอนหรือเผยแพร่ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนดังนั้นอาตมาก็ขอเผยแพร่ประชาธิปไตยบ้างมาเปิดเผยเรื่องการเมืองแบบที่ตนเองเข้าใจเท่านั้นก็ขออภัยถ้ามันจะเป็นความเห็นที่แปลกแตกต่างออกไปจากท่าน
ฟังแล้วรับลำบากนี่เป็นความเข้าใจของอาตมาเองอาตมาก็ขอแสดงของตัวเองบ้างผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยจริงๆได้ฟังแล้วก็ถือเสียว่าคนที่เห็นการเมืองประชาธิปไตยเป็นแบบนี้ก็มีด้วยเนาะนักการเมืองที่รู้จักการเมืองที่แท้ประชาธิปไตยที่แท้ต้องมาสอนตามข้อ3ที่อาตมานิยามแต่นักการเมืองทุกวันนี้ไม่สอนมีแต่ครอบงำทางความคิดหลอกด้วยซ่อนเชิงด้วยเลี้ยงคนไว้เป็นบริวารเลี้ยงคนเป็นฐานอำนาจด้วยเป็นลิ่วล้อเป็นเครื่องใช้เป็นเหยื่อเลยอย่างนี้สังคมประเทศจึงซวยกันหมดถ้าแบบนี้ประเทศไหนก็ไปไม่รอดบทบัญญัติที่4พึ่งตนจนคนอื่นพึ่งได้ข้อ4นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตัวเองได้แล้วกล่าวคือเป็นคนที่มีสมรรถนะไม่งอมืองอเท้าไม่เป็นคนขี้เกียจทำงานหรือทำตนเป็นนักปฏิบัติธรรมประเภทเช้าไปบิณฑบาตกินเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิบ้างนั่งอยู่เฉยๆบ้างหรือประพฤติตนแบบใครมาหามาพูดด้วยก็ไม่พูดฉันสงบแล้วก็หลงกันว่าผู้สงบคือผู้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยมีบทบาทอะไรในสังคมหลงผิดหนักไปถึงขั้นเอาแต่นั่งแข็งทื่อแล้วเข้าใจผิดว่านั่นแหละเป็นนิโรธของพุทธเป็นผู้สงบแล้วไม่ใช่นะลักษณะการพึ่งตนภายใต้พลัง4ผู้ที่พึ่งตนเองได้แล้วนั้นต้องเป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีวิริยาลัมภะขยันเสมอปรารภความเพียรอยู่เสมอมีความขวนขวายมีวัยยาวัจจะไมขวนขวายขยันหมั่นเพียรแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นอนวัชชะคือทำการงานที่ไม่มีโทษตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพลัง4ได้แก่พลังปัญญาพลังวิริยะพลังอนวัชชะพลังสังคหะพลังที่1จะพาขับเคลื่อนสู่พลังที่2 3 4เพราะว่าผู้บรรลุธรรมของพุทธแท้ๆแล้วจะมีปัญญาจริงๆซึ่งเป็นปัญญาที่มีกำลังรู้แจ้งครอบคลุมอีก3ข้อนั้นด้วยว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นคนนั้นมันต้องขยันหมั่นเพียรเกิดมาเป็นคนมันต้องทำงานและมีปัญญารู้จริงๆว่างานใดมีโทษไม่มีโทษจึงทำงานที่ไม่มีโทษอย่างถูกต้องไม่ทำงานเลอะเลอะเทอะอย่างคนที่มีกำลังปัญญาที่จะรู้และมีกำลังปัญญารู้จริงๆว่าเกิดเป็นคนมันต้องมีสังคหะคือมีกำลังในการสร้างสรรค์มาแล้วมีลาภโดยธรรมก็เอามาแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลอุ้มชูมนุษย์ด้วยกันในสังคมในโลกไม่ใช่เอามาหากำไรทำพลัง4ได้จะพ้นภัย5อย่างนี่คือพลัง4หรือกำลัง4ของผู้ที่มีพุทธธรรมหรือบรรลุธรรมของพุทธแล้วจะพ้นภัย5คือไม่เกรงกลัวเรื่องการเลี้ยงชีพอาชีวิกภัยไม่เกรงกลัวเรื่องที่จะถูกติเตียนอสิโลกภัยไม่เกรงกลัวหวาดหวั่นสะทกสะท้านที่จะอยู่ในสังคมปริศารัชภัยไม่เกรงกลัวเรื่องการตายมรณภัยไม่เกรงกลัวเรื่องจะตกไปสู่ที่เสื่อมต่ำทุกขติภัยเป็นคารวาสก็จริงแต่มีคุณธรรมระดับนักบวชได้เมื่อคนปฏิบัติตนจนบรรลุธรรมเป็นสมณะที่1
สองสามสี่จริงแล้วคือเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็จะลดโลภไม่ทุจริตไม่กอบโกยไม่สะสมสิ่งใดสิ่งใดได้จริงไปตามฐานะแห่งสมณะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของคารวาสนั่นแหละเป็นคนส่วนมากที่เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ไม่ใช่มีแต่ในคนที่เป็นภิกษุภิกษุณีเท่านั้นอุบาสกอุบาสิกานั้นเองทำการทำงานอยู่ในสังคมสร้างอะไรได้ก็เอามาเผื่อแผ่กันส่วนตัวเองอาศัยกินอาศัยใช้ก็ไม่มากมายเลยไม่หัวสูงแต่ทำงานชั้นสูงทำงานเพื่อเกื้อกูลเป็นประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามในสังคมให้แก่สังคมจะเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิแล้วจะมีคนที่เป็นได้ตามที่ว่านี้จริงๆนักการเมืองของชาวพุทธนักการเมืองจึงต้องเป็นผู้พึ่งตนเองได้และควรมาทำงานอย่างพวกเรามาทำงานให้แก่สังคมด้วยความตั้งใจจริงและเต็มใจจริงเพราะปัญญาเราเข้าใจจริงๆว่างานที่ทำเพื่อคนอื่นนั้นเป็นคุณค่าทั้งตนและผู้อื่นส่วนงานที่ทำเพื่อตนนั้นดูเหมือนตนได้ก็ได้จริงตามความเป็นจริงแต่การได้วัตถุซึ่งส่วนมากเป็นวัตถุที่เอาเปรียบมาจากคนอื่นที่คนไม่รู้อวิชชาก็คือได้กิเลสสมใจบำเรอโลกียรสกิเลสก็โตขึ้นหนาขึ้นจึงมีแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่มีประโยชน์แก่ใครมันจึงเป็นโทษทั้งตนและผู้อื่นชุมชนชาวอโศกมีต้นแบบให้ศึกษาพวกเรานี่ไม่ต้องกลัวตกงานมาอยู่กับพวกเรามีงานทำแน่นอนมีระบบทุกคนได้ทำงานช่วยกันใครถนัดอันไหนก็ทำอันนั้นแม้ไม่ถนัดอยากช่วยอยากฝึกฝนก็ได้คุณมีความสามารถเท่าไหร่เขายิ่งต้องการเลยเพราะในสังคมของเราทำงานฟรีทำงานไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงทุกคนทำแล้วผลได้เข้ากองกลางทั้งหมดเท่ากับเสียภาษี 100% แล้วกินใช้ร่วมกันในกองกลางนี้คือสาธารณโภคีงานทำมีเยอะที่นี่ไม่มีคนตกงานมีแต่งานตกคนงานเยอะงานที่นี่ขาดคนทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าคนเกินงานเพราะที่นี่มันเข้าระบบทุกอย่างทำงานฟรีคนมันจะตกงานได้ยังไงงานก็เป็นงานดีๆเป็นอนวัชชะยิ่งเป็นงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติแล้วสร้างไปเลยงานเราไม่มีโทษภัยที่จริงเราพยายามไม่ขยายงานให้มากด้วยซ้ำไปเพราะคนไม่ค่อยพอแม้แต่งานที่จำเป็นที่สำคัญสำคัญทุกวันนี้ก็ยังต้องการคนอยู่เราจะพึ่งตัวเองให้รอดได้เราต้องทำงานให้เป็นและพวกเราก็ทำงานที่เป็นอนวัชชะทั้งนั้นขอยืนยันงานที่เป็นอบายมุขงานที่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้องานที่หรูหราเกินเหตุงานที่ผลาญพร่าทำลายเราไม่เอาที่นี่รู้จักการงานที่จำเป็นที่สำคัญในสังคมมนุษยชาติด้วยปัญญาเราจึงตั้งใจทำงานนั้นกันอย่างเต็มที่งานนี้ใช้ระบบบุญนิยมถ้าเราทำงานแล้วมันคุ้มกินคุ้มใช้นั่นเรียกว่าพึ่งตนเองรอดแล้วก็สร้างไปสร้างไปโดยไม่สะสมไม่เอาเปรียบไม่ตกเป็นทาสทุนนิยมประเภททำงานแล้วเราไม่ทำ
เราไม่เอาแนวคิดแบบทุนนิยมของเราเป็นแนวคิดแบบบุญนิยมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆคนพึ่งตนเองรอดต้องเป็นอย่างนั้นบทบัญญัติที่5ความในแห่งความมักน้อยสันโดษข้อ5นักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้ที่มีจิตมักน้อยจริงๆเป็นจิตสันโดษจริงๆมักน้อยคือไม่มีมากไม่ต้องเอามากทำมากแต่เอาน้อยสุดท้ายไม่ต้องมีอะไรเลยเป็นสมบัติของตัวเป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคารเป็นของตัวของตนเลยได้อย่างแท้จริงในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายขอเลือดของความขั่งแค้นและการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้จงได้สวัสดีตัดสินตกกระปกใช่ก็ไม่ได้ให้เราชาวพุทธนับถือพระไม่เคยคิดเก่งกะรานใครเราไม่เคยขอคำทำใครก่อนเจ้ามาทำเดือดร้อนให้แก่ชาวไทยเราเป็นสุภาพชนไม่อยากจะพ้นคว้าเรื่องเก่าขึ้นมาให้มันแสลงใจเรารักสงบไม่ใช่สยบเจ้าไม่ยุ่งกับเราเจ้าจะปันไหลบ้านเมืองของเจ้าเจ้าก็ต้องห่วงแผ่นดินของเราเราก็ห่วงใยเขาพระวิหารเป็นของไทยแท้จะว่าเป็นของข้าแม่เป็นไปไม่ได้บรรพบุรุษไทยเราสมัยนั้นสละเลือดเนื้อพันป้องกันไว้เขาพระวิหารสถานที่เคารพอยากได้ต้องขังหลบของเราไปทำพยองมองตัวเหมือนดังวัวเปลี่ยวก้อนดินก้อนเดียวเราก็ไม่ให้เขาพระวิหารโบราณสมบัติถ้าอยากได้ก็ต้องฝากท่านให้ขาดใจวัวนี่คือคนที่มักน้อยอัปปิชะใจพอสันโดษหรือสันตุฐิเมื่อใจพอไม่สะสมให้หมูเลี้ยงไม่เกี่ยงงานก็สอบอมอคนมีใจพอมันพอจริงๆนะจึงจะช่วยคนอื่นได้เมื่อไม่สะสมสมบัติเป็นของตัวแล้วมีชีวิตอยู่กับหมู่กลุ่มให้หมู่กลุ่มเลี้ยงไว้อาศัยกินอาศัยใช้อยู่กับหมู่กลุ่มไม่ต้องกังวลอะไรไม่เกรงกลัวเรื่องการเลี้ยงชีพอาชีวิกภัยคนรับหน้าที่ปลูกข้าวก็ปลูกไปคนมีหน้าที่ทำกับข้าวก็ทำไปค
คนมีหน้าที่ทอผ้าก็ทอไปคนที่มีสิ่งอะไรที่จะเป็นปัจจัยมาช่วยกันดูแลสุขภาพอย่างคนที่จะทำยาก็ทำไปคนที่จะปัดกวาดเช็ดถูแบกหามจะขัดส้วมอะไรก็มีไปทำหน้าที่ตามตำแหน่งตามฐานะตามที่เหมาะควรปรัชญาแห่งการทำงานถ้าเราเข้าใจแล้วเรามีกำลังปัญญา4เราก็จะรู้หน้าที่รู้งานที่จะทำที่นี่งานทุกอย่างไม่ใช่งานต่ำเป็นงานประโยชน์สูงคนขัดส้วมล้างส้วมก็ไม่ใช่งานต่ำเป็นงานจำเป็นเป็นงานสำคัญของมนุษย์ใครเก่งสามารถขัดส้วมดูแลไม่ให้เกิดความเน่าความเหม็นไม่ให้เกิดความสูญเสียไม่ให้เกิดความเป็นพิษเป็นโทษคนนั้นทำงานประโยชน์สูงอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนที่จะทำงานมีสมรรถนะในระดับเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้กว้างก็ทำไปไม่ริษยากันเราจะเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษจริงๆอย่าเข้าใจผิดตามคำแปลผิดๆว่าสันโดษคือผู้หลีกลี้หนีสังคมผู้นิยมการอยู่โดดเดี่ยวสันโดษที่ถูกแท้นั้นคือผู้มีใจพอผู้พอเพียงนั่นเองบทบัญญัติที่6อย่ามาหากินกับการเมืองและที่สำคัญข้อ6นักการเมืองต้องไม่ทำงานการเมืองเป็นอาชีพหากินอันนี้อาตมาว่าเป็นข้อสำคัญมากเลยนักการเมืองไปทำงานให้สังคมให้ประเทศชาติไม่ใช่ไปหากินกับงานการเมืองงานการเมืองไม่ใช่งานหารายได้นักการเมืองที่มีสมรรถนะทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมได้แล้วให้สังคมเลี้ยงไว้ได้เลยจึงไม่จำเป็นจะต้องหารายได้มาให้ตนแม้แต่ใช้ภาษาว่าไม่ต้องทำมาหากินให้คนอื่นเลี้ยงไว้ให้รัฐเลี้ยงไว้สำนวนทางธรรมว่าชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นปรปฏิพัทธาเมชีวิกาแล้วเราทำงานให้แก่รัฐให้แก่ประชาชนให้แก่สังคมประเทศชาติด้วยสมรรถนะที่มีผลงานคุ้มตนหรือพึ่งตนได้แล้วตามข้อ4เราจึงไม่เกรงกลัวเรื่องการเลี้ยงชีพอาชีวิกภัยได้แล้วจริงงานการเมืองคือการทำประโยชน์เพื่อประชาชนรับใช้ประชาชนแท้